รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีคมท่านผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้างคะแน่นอนเลยค่ะสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมีดกรรไกรคัตเตอร์หรือว่าเศษกระจกที่แตกหักนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะฟังแล้วรู้สึกเสียวไหมคะแต่ว่าของมีคมนะคะก็มีคุณประโยชน์มากมายซึ่งแยกไม่ออกในการใช้ในชีวิตประจำวันเราเลยใช่ไหมคะกิจกรรมง่ายๆเลยก็คือการทำครัวนั่นเองดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงเคยโดนมีดบาดและแต่ละท่านนั้นทำอย่างไรกันบ้างคะเช่นบางท่านอาจจะพอโดนบาดปุ๊บหยิบนิ้วขึ้นมาแล้วดูดเลือดใช่ไหมคะหรือ2รีบเอาน้ำล้างออกและบางท่านอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ซับนั่นเองไม่เป็นไรค่ะวิธีที่เราได้เคยทำกันมานั้นจะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยมาชมตอนท้ายนะคะว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นเราควรจะทำกันอย่างไรและที่สำคัญนะคะในส่วนของของมีคมนั้นอาจจะเกิดไปมากกว่าแค่มีดบาดเช่นเกิดการทะเลาะวิวาทโจรปล้นนั่นเองซึ่งจะใช้ของมีคมมาจี้หรือว่าทำร้ายเราถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามชมกันนะคะบาดแผลเกิดขึ้นจากการกระทำของวัตถุกับผิวหนังแล้วทำให้เราได้รับการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้หลายชนิดเนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดบาดแผลแตกต่างกันไปจึงทำให้บาดแผลมีลักษณะหลายรูปแบบเช่นแผลถลอกผิวหนังถูกขูดเป็นรอยจากการเสียดสีกับวัตถุหรือพื้นผิวแข็งหยาบและขรุขระโดยแผลชนิดนี้มักเป็นแผลตื้นที่ไม่ให้ทำให้เลือดไหลซึมออกมามากนักแต่ผู้ป่วยอาจจะทำการล้างทำความสะอาดแผลและเช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่เกิดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลถูกบาดเป็นแผลตัดที่เกิดจากการถูกของมีคมบาดเช่นมีดหรือเศษแก้วโดยแผลมักมีเลือดไหลออกมามากและอย่างรวดเร็วหากแผลถูกบาดลึกอาจรุนแรงจนสร้างความเสียหายแก่กล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นได้แผลฉีกขาดมีลักษณะเป็นแผลตัดลึกและมีผิวหนังฉีกขาดขอบไม่เรียบมักมีเลือดไหลออกมาอย่างรวดเร็วหรือการกระจายเป็นบริเวณกว้างมักเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆแผลถูกแทงปากแผลจะมีลักษณะเป็นช่องขนาดเล็กเนื่องจากถูกวัตถุปลายแหลมหรือของมีความยาวแทงทะลุผิวหนังเข้าไปแม้การมีเลือดออกภายนอกไม่มากแต่อาจสร้างความเสียหายแก่เนื้อเยื่อและอวัยวะภายในได้เมื่อเกิดแผลลักษณะดังกล่าวแม้แผลจะมีขนาดเล็กแต่ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยและอาจต้องรับวัคซีนป้องกันการบาดทะยักหรือยาฆ่าเชื้อได้แผลเนื้อเยื่อฉีกขาดจนหลุดออกเป็นแผลที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วน
หรือทั้งหมดฉีกขาดจนหลุดออกมามักเกิดจากอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งเป็นผลทำให้เลือดไหลออกมามากอย่างรวดเร็วความอันตรายของบาดแผลจากของมีคมขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบาดแผลตัวอย่างเช่นคนร้ายแทงมีดจุดสำคัญเช่นหัวใจปอดตับลำไส้ม้ามก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับละครสั้นหรือว่าเหตุการณ์จำลองก่อนและหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่พังและน้องครีมค่ะซึ่งจะเป็นผู้มาสาธิตวิธีการช่วยเหลืออย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนี่เป็นวันเกิดของผมนะครับมีแฟนคลับส่งของขวัญมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาดูของขวัญเลยว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แบบยังไม่ลืมผมนะแหมแต่ว่าเหนื่อยที่ไปสนีแน่ๆวันนี้คนหล่อเท่เองผมสาวๆเยอะนี่ขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญทุกคนเดี๋ยวผมจะดูก่อนเลยนะครับว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างครับผมอ๋อโอเคครับพี่ผมไปเอาครับผมไปเอาของมานะครับทุกคนของเยอะเลยนะครับวันนี้ช่วยไม่ได้พี่คนมาหลอกโอ้พี่แน่นอนพี่แน่นอนครับผมเชิญครับของมาอีกแล้วโอ้ของเยอะเลยก็นี่ครับเป็น4กล่องสุดท้ายของวันนี้แล้วครับน่าจะเหนื่อยที่ไปสตีด้าดูก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยนะครับสำหรับของทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแรกกันดูเลยนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมจากน้องแพตตี้นะครับชื่อน่ารักดูซิว่าเป็นอะไรว้าวเป็นตุ๊กตาหมูสีชมพูนะครับน่ารักจัดๆน่ารักเหมือนคนส่งปะเนี่ยผมและชอบจริงๆไปดูกล่องต่อไปกันดีกว่านะครับผมน่ารักทุกคนก็มากล่องที่10แล้วนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรโอ้ยทุกคนครับผมโดนมีดบาดเลือดไหลโอ้เจ็บดูดิเลือดไหลเลยโอ้ยทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปทำแผลก่อนนะครับโอ้ยการนำของมีคมออกจากแผลของผู้ประสบเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเพราะจะทำให้แผลมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นบาดแผลติดเชื้อและก็เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้นะครับและหากเลือดออกมาทำให้เกิดการช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่และสังเกตอาการจะดีกว่านะครับขั้นตอนการสังเกตนะครับการเสียเลือดของผู้ประสบเหตุจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเลือดและระยะเวลาที่เสียเลือดอาการจะมีดังต่อไปนี้นะครับ1หน้าซีดสังเกตได้จากริมฝีปากเล็บลิ้นเปลือกตาด้านในผิวหนังและฝ่ามือมีสีซีด 2. ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกหน้ามืดเวียนศีรษะหูอื้อตาลายและเหมือนจะเป็นลม 3. มีอาการช็อกได้แก่เหงื่อออกตัวเย็นชื้น 4. หัวใจเต้นเร็วชีพจรเต้นเบาและเร็วหลักการในการปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลนะครับผู้ให้ความช่วยเหลือจะต้องตั้งสติไม่ตกใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่1669และดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับ1ให้ผู้บาดเจ็บนั่งหรือนอนในท่าที่เหมาะสมจะทำให้การปฐมพยาบาลสะดวกและเพื่อป้องกันการเป็นลมหรือช็อกนะครับ2ประเมินการเสียเลือดโดยการสังเกตอาการการหายใจและสังเกตปริมาณการเสียเลือดออกจากแผลนะครับถ้าบาดแผลมีเลือดออกมากต้องห้ามเลือดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้เลือดหยุดก่อนจึงทำความสะอาดนะครับ
4. ถ้าผู้บาดเจ็บเป็นลมหรือช็อกต้องแก้ไขภาวะเป็นลมหรือช็อกก่อนนะครับ 5. กรณีที่มีการขาดของอวัยวะเช่นนิ้วขาดมือขาดให้ใช้ผ้าสะอาดปิดแผลและพันห้ามเลือดไว้ส่วนอวัยวะที่ขาดห้ามฟอกหรือขัดถูใส่อวัยวะนั้นลงในถุงพลาสติกหรือแก้วที่สะอาดปิดปากถุงหรือปากแก้วให้แน่นแช่ถุงหรือแก้วในกระติกน้ำแข็งและรีบส่งโรงพยาบาลพร้อมผู้บาดเจ็บแพทย์จะได้ทำการรักษาต่อไปนะครับ6ในระหว่างการทำความสะอาดบาดแผลให้สังเกตลักษณะบาดแผลเป็นแผลชนิดใดกว้างยาวและลึกประมาณใดนะครับถ้ามีสิ่งที่หักคาอยู่ในแผลไม่ควรดึงออกเพราะจะทำให้แผลเลือดออกมากยิ่งขึ้นนะครับ7บาดแผลบริเวณแขนหรือขาเมื่อทำความสะอาดบาดแผลแล้วให้พักนิ่งๆหรือใช้ผ้าคล้องห้อยแขนที่บาดเจ็บนั้นไว้8นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาการรักษาต่อไปนะครับและช่วงต่อไปเราไปเรียนรู้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะฮะในเรื่องราวของการปฐมพยาบาลนะฮะโดยผมพังชนพันธ์และน้องคิมละลิดาค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีร่วมกตัญญูวันนี้เรานำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลจากของมีคมค่ะวันนี้เรามาฝากกันแน่นอนนะฮะวันนี้ความรู้มาเต็มเหนียวเลยนะครับผมสำหรับความรู้เรื่องของบาดแผลจากของมีคมนั่นเองนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะฮะมันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่เกิดจากการเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะฮะความประมาทแล้วก็บางทีก็ขาดสติรวมถึงบาดแผลที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เกิดมานี่ก็ต้องมีบาดแผลอยู่ละนะฮะอย่างเช่นวิ่งไปชนประตูบ้างละนะฮะเป็นบาดแผลของมีคมสมมติว่ามีสังกะสีสมมติว่าชาวบ้านมีสังกะสีอยู่นะฮะเด็กวิ่งเล่นนะฮะหรือบางทีเราอาจจะขนของหรือว่าขนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ระวังนะฮะเดินมึ้งสังกะสีบาดเข้าไปนะครับผมก็นี่แหละนะฮะมันเป็นบาดแผลที่สิ่งที่ใกล้ตัวของเรานะฮะที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตของเราแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าบางทีสติมาแล้วความประมาทเราก็ไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าบางทีนี่เหตุสุดวิสัยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือในการที่เราจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมเริ่มแรกนะฮะเราจะต้องดูอย่างไรบ้างฮะน้องกิมก็ดูถ้าเกิดว่าเป็นบาดแผลจากของมีคมใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนจากข้างหลังและช่วงข้างหลังและเพราะว่าทะเลาะวิวาทเนี่ยอ่ะเพื่อนผลักไปปุ๊บเราไปกระแทกข้างหลังแล้วตรงแขนเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับอันดับแรกเลยพอเป็นแผลมันอาจจะมีแบบรอยเฉี่ยวปุ๊บเราก็ดูค่ะว่าแผลเนี่ยมีความลึกไหมหรือว่ามีอะไรไหมก็คือใช้ผ้าเช็ดก่อนค่ะพอใช้ผ้าเช็ดเสร็จแล้วปุ๊บเอาผ้าสามเหลี่ยมคล้ายๆผ้าพันคอค่ะเอามาผูกไว้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการพันก็ได้ค่ะแล้วแต่เรานะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าสาสมัครแก่ก็จะใช้คอนฟอร์มในการพันแผลเพราะว่าเพื่อที่จะง่ายในการแบบชำระล้างเวลาคุณหมอเขาแกะออกแต่ถ้าเกิดว่าคือครีมแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบาดแผลที่แบบเฉี่ยวแล้วแบบมันลึกนะคะแบบว่าไม่ใช่แบบมีดบาดอะไรแบบนี้อันนี้มีดบาดเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ถ้าอันนี้คือเป็นแบบเหล็กแบบเฉี่ยวขึ้นมาแล้วแบบแผลมันเวอร์เงี้ยมันต้องเย็บพอเย็บเสร็จคุณก็ต้องฉีดยาปฏิยักษ์ด้วยอันนี้คือสำคัญมากคือเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกส่วนใหญ่จะเป็นช่างก่อสร้างเลยที่ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนโอเคถ้าทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเสร็จคุณโดนเหล็กเฉี่ยวปุ๊บเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได้คุณแข็งแรงแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าแผลคุณต้องล้างให้สะอาดจริงๆให้สะอาดแล้วไม่พอคือคุณต้องไปฉีดยาบาดทะยักด้วยเพราะว่ามันอาจจะเหล็กนั่นอาจจะมีสนิมอาจจะทำให้แผลคุณติดเชื้อได้อันนี้คือสำคัญมากคือไม่ว่าจะเฉี่ยวชนถ้ามีดบาดโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเฉี่ยวชนแล้วแบบมีผ่าแผลลึกแล้วก็แบบเหล็กตรงนั้นอะไรเป็นสนิมสังกะสีเป็นสนิมอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลเถอะค่ะถึงจะเย็บไม่เย็บก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลให้คุณหมอเขาเช็คอาการดูแล้วก็ฉีดยากันไว้ดีกว่าสมมุติว่านะฮะนอกจากว่าจะเป็นช่างก่อสร้างแล้วนะฮะก็จะมีช่างอลูมิเนียมที่เห็นๆก็คือกระจกไงกระจกนะสามารถบาดเราได้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นแบบว่าโอเคเรามาระวังแล้วนะฮะแต่ว่ากระจกมาแล้วนะฮะเราโดนกระจกบาดผมว่ากระจกมันมีรอยแตกนิดนึงนะฮะเราก็เดินไปเฉี่ยวใกล้ก็คือว่าโอเคประมาทของเรานิดนึงแหละนะฮะก็คือถ้าเกิดเป็นกระจกเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่าบาดแผลเราเนี่ยไม่รู้เศษกระจกปักคาอยู่หรือเปล่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าไปคุณหมอเขาก็จะมีไฟฉายมีอะไรส่องใช่ไหมคะถ้าเราเห็นด้วยตาเปล่าแล้วเราไปแงะออกเนี่ย
เราต้องมีอุปกรณ์ที่สะอาดจริงๆฆ่าเชื้อจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นมือและเป็นเล็บเราไปแงะออกเงี้ยติดเชื้อได้นะคะเพราะว่ามือเราไม่สะอาดนั่นแหละก็คือที่สำคัญก็คือว่าเราควรที่จะไปหาหมอแล้วก็คือปิดการห้ามเลือดก็คือเอาผ้าก๊อซอะไรเช็ดดูแผลก่อนแล้วก็เอาผ้าพันอะไรปกติได้เลยค่ะแล้วก็ไปหาหมอนะคะครับผมวันนี้ก็เราจะแบ่งเป็น2เคส2ภาคกันนะฮะก็คือภาคแรกนะฮะอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานสมมุติว่าสังกะสีบาดแล้วก็กระจกบาดนะฮะแล้วก็เคสที่2นะฮะเราจะแบ่งเป็นพาร์ทที่สมมุติว่าทะเลาะวิวาทกันนะฮะใช้ของมีคมซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือเราแบ่งเป็น2เคสนะฮะเอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องเคสแรกก่อนนะฮะเคสแรกก็คือถ้าเกิดว่าสังกะสีบาดหรือกระจกบาดนะฮะเราเจอเลยแต่ว่าเรามุมมองชาวบ้านเลยแหละนะฮะก็คือกู้ชีพกู้ภัยนี่คือยังไม่มาใช่ไหมคือว่าเราเคสไม่หนักไงเราสามารถที่จะดูแลคนที่คุณจะต้องการช่วยได้นะครับโดยเบื้องต้นก็คือถ้าเกิดว่าเคสไม่หนักเลยก็คือเหมือนว่ามีบาดแผลมีเลือดออกใช่ไหมคะเอาผ้าสะอาดนี่แหละก็คือแปะการห้ามเลือดไว้กดไว้แล้วก็ถ้าไม่อยากกดก็คือกดแล้วก็ลองแบบเช็ดดูเช็ดดูนิดนึงว่าแผลลึกไหมถ้าเกิดว่าแผลลึกเนี่ยเลือดมันจะไหลออกมาเยอะ เราก็เอาผ้าผืนนึงอ่ะพันบานไว้แล้วก็รัดแขนไว้รัดแบบช่วงนี้เป็นรัดแบบแน่นๆนะคะเอาผ้าผูกแน่นๆแล้วก็ให้อีกคนแล้วก็เพื่อนอีกคนอ่ะมืออีกข้างจะว่างใช่ไหมก็คือกดไว้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเองได้เลย ก็คือไม่ต้องรอหน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดออกเยอะมากจริงๆแบบแขนแบบแขนห้อยแล้วแบบเห็นกระดูกเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ระหว่างที่เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำการกดห้ามเลือดกันไว้เองก่อนด้วยเพราะไม่ให้เลือดออกมาเยอะเพิ่มมากขึ้นก็คืออุปกรณ์อะไรก็ได้นอกจากมือแล้วนะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ไม่แนะนำให้ใช้มือค่ะให้ใช้ผ้าดีกว่าเพราะว่ามือเราเนี่ยก็คือมันอาจมือเราเล็กใช่ไหมแผลอาจจะใหญ่กว่าอาจจะแบบกดปิดแผลไม่สนิทแนบแน่นพอครับผมก็คือแนะนำให้เป็นผ้าดีกว่าผ้าแล้วก็กดไว้แล้วก็รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาให้เขาดูแผลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลถ้าคนเสียเลือดเยอะอย่างเงี้ยเราพยายามพูดคุยกับเขานะคะให้เขามีสติในการถามตอบเราตลอดเวลาครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาช็อกเพราะว่าเขาเสียเลือดเยอะก็คือถ้าเกิดคนไหนที่แบบเหงื่อออกเยอะมากแล้วแบบตัวเย็นและหน้าตาเริ่มซีดแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบเรารถกู้ภัยไม่ไหวจริงๆอ่ะนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงได้เลยค่ะเพราะว่ากู้ภัยก็บางทีก็ติดเคสนู่นเคสนี่เนาะกว่าจะออกมาถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยโอเคเราสามารถนำส่งเขาโรงพยาบาลเองได้เราสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ก็คือนำส่งโรงพยาบาลเองได้เลยแต่ถ้าแบบแขนแบบไม่ไหวจริงๆแล้วเขาแบบหน้าซีดเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือแบบเราไม่สามารถดำเนินการได้อะโทรค่ะโทรแจ้งเหมือนเดิมหรือว่าจะโทรไว้ตั้งแต่แรกก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเออโอเคขึ้นก็โทรไปบอกว่าพี่ครับผมส่งเองก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอะไรแบบเนี้ยก็คือโทรถ้าเกิดว่าดับแรกเลยคือมีสติต้องมีสติก่อนและนี่ก็คือวิธีการปฏิบัตินะสำหรับการที่เราเจอผู้บาดเจ็บนะครับผมสมมุติว่าในที่สายงานก่อสร้างนะฮะผ้าดีๆหรือว่าผ้าที่เป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเฉพาะกิจเลยนะฮะหรือว่าแพทย์ก็ใช้กันเราไม่มีอยู่แล้วล่ะสิ่งที่เราจะใช้กันก็คือนี่เลยเสื้อค่ะครับผมโอเคนะคะก็พันผ้าเป็นแบบลูกเสือค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็พันลงแล้วก็ดูขนาดบาดแผลค่ะว่าเขาเจ็บตรงไหนสมมตินี่เขากำแผลไว้ตรงนี้เราก็บอกเอามือบอกเนี่ยดูซิว่าบาดแผลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าแบบเฮ้ยเลือดมันกบเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาเช็ดก่อนได้ค่ะเช็ดลงอย่างนี้เลยปุ๊บแล้วดูขนาดบาดแผลแต่คิมไม่แนะนำว่าให้เอาเสื้อเช็ดอะถ้าเสื้อคือเราไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าเอาน้ำเปล่าก็ได้ค่ะน้ำเปล่าลาดปุ๊บพอลาดปุ๊บแล้วก็ค่อยแบบปื้ดลงอย่างเงี้ยทีเดียวปื้ดแล้วก็ดูขนาดบาดแผลอะซูมอยู่ตรงนี้รัดเลยค่ะเอาฝั่งเนี้ยกดเข้าไปเลยกดแล้วแต่เลยว่าที่ม้วนข้างในฮะใช่แล้วก็อย่างงี้สมมติว่าแล้วเราก็ผูกให้แน่นค่ะนี่ผูกให้แน่นไปเลยคือแบบแน่นพอยังแน่นก็คือผูกให้แน่นเพื่อที่จะไม่ให้เลือดไหลออกมาเพิ่มค่ะเพราะว่าผ้าเนี้ยมันจะช่วยในการกดบีบการห้ามเลือดได้ครับผมนะแล้วนี่คือเบสิกที่อันนี้คือเบสิกเจอกันในสายงานก่อสร้างใช่ที่อุบัติเหตุด้วยตัวเองใช่แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเองได้เลยไม่ต้องรอถ้าเกิดว่ากระดูกเห็นกระดูกใช่ไหมประมาณนี้ได้ไหมถ้าเห็นกระดูกทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมีก็คืออันนี้ก็คือแบบสำหรับแบบแผลบาดแผลปกติที่ทำการเย็บอะไรถ้าเกิดเห็นกระดูก
ก็คือเอาผ้าเนี้ยปิดการห้ามเลือดไว้ก่อนได้ไม่ต้องมัดก็คือไม่ต้องมัดก็คือปิดไว้โปะไว้เฉยๆแล้วก็รอให้คนเจ็บจับไว้ใช่จับไว้จับไว้แล้วก็รออาสาสมัครกู้ภัยมาอาสาสมัครกู้ภัยมาถึงเนี่ยเขาก็จะดูในการบาดแผลแล้วเขาก็จะมีก็มีอุปกรณ์ต่างๆเขาในการทำแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะครับผมครับผมมาถึงเคสที่2บ้างน้องครีมค่ะเคสที่หนักหน่อยนะฮะสมมติว่าวันเนี้ยออกไปตลาดมาเนี่ยวัยรุ่นนั่งรวมกลุ่มกันเลยนะฮะแล้วเกิดอาการกระเบ็ดกันนะฮะและแน่นอนแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการมีเรื่องกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือของมีคมแหละบางคนมีอาวุธไงแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดทะเลาะวิวาทกันก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ห้ามหันกันนะฮะแล้วก็แน่นอนแหละมันเกิดอาการบาดแผลขึ้นมาลึกและก็กว้างด้วยนะฮะเคสนี่แหละสมมติว่าฟันที่แขนถ้าเกิดว่าเคสแบบนี้นะคะทะเลาะวิวาทดับแรกเลยโทรแจ้งตำรวจ191บอกคุณตำรวจก่อนพอบอกตำรวจเสร็จแล้วก็เราโทรไปบอกฮัลโหลค่ะตำรวจตรงนี้มีเหตุทะเลาะวิวาทนี่นะคะมีผู้บาดเจ็บ1คนมีลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้อาการของผู้บาดเจ็บโดนมีดฟันที่แขนแล้วก็มีเลือดออกไหลเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วตำรวจเขาก็จะประสานงานเกี่ยวกับอาสากู้ภัยเข้าไปโอเคก็คืออาสากู้ภัยก็ตำรวจก็จะแจ้งบอมาที่อาสาสมัครมูลนิธิหรือว่าอาสากู้ภัยหน่วยกู้ชีพต่างๆให้เข้าถึงที่หมายในระหว่างนั้นน่ะระหว่างถ้าเกิดว่าเข้าคุณเห็นเหตุการณ์แล้วคุณจะเข้าไปช่วยเขาเลยไม่ได้ถ้าเขายังทะเลาะวิวาทกันอยู่ใช่เลยคือคุณเข้าไปแบบเฮ้ยคนนั้นโดนฟันคุณวิ่งเข้าไปถึงไปล้อมตัวเขาอันนี้คือไม่ได้คุณต้องป้องกันตัวคุณเองก่อนคุณต้องมั่นใจว่าไอ้คนที่ทำร้ายร่างกายคนนั้นอ่ะมันไม่อยู่แล้วหรือว่าสงบสติอารมณ์ได้แล้วคุณถึงจะเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บคนนั้นได้เอาละนะฮะวันนี้เคสแรกไปแล้วนะฮะมาถึงเคสที่2บ้างหนักกว่าเดิมอีกนะฮะสมมติว่าเคสนี้เป็นเคสที่โดนของมีคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทนะฮะหรือว่าสมมติว่าเจอคู่อรินะฮะหรือว่าแม่บ้านจับได้ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะก็คือเอามีดกว้างแล้วเราก็เอาแขนไปรับปั๊บเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผลเวอร์วะแน่นอนนะฮะโดยมีดน้องครีมวิธีนี้ทำยังไงก็คือผ้าเหมือนกันนี่แหละค่ะผ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าแผลเวอร์จริงๆเนี่ยเอาน้ำล้างก่อนก็ได้เพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยก็คือมันก็สะอาดแหละสะอาดแล้วก็เราก็ดูว่าสมมติว่าเป็นข้างตรงนี้ใช่ไหมคะเราอย่ามือไปจับเขานะสมถ้าเป็นญาติเป็นคนกันเองเนี้ยเราสามารถจับได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นใครที่เราไม่รู้จักเขาแต่เหมือนที่คิมบอกไปตั้งแต่แรกว่าสถานการณ์ต้องปลอดภัยทุกอย่างต้องปลอดภัยสถานการณ์ต้องเงียบนิ่งสนิททุกอย่างเราถึงจะเข้าช่วยเหลือได้พอไปถึงเราก็เอาน้ำเปล่าล้างพอล้างเสร็จเราก็ดูขนาดบาดแผลเฮ้ยมันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเอาผ้าพันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็ผ้าพันสามเหลี่ยมเจ็ดสองเหรียญนิดนึงนะฮะโดยส่วนตัวโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะรับของมีคมหรือว่าเรื่องทะเลาะวิวาทหรือว่าเนี่ยจับได้ว่าไปที่ไหนมาอะไรมาเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้รับนะฮะตรงนี้นะส่วนมากจะเป็นตรงนี้รับโป๊ะเข้าไปนี่ก็มีแผลตรงนี้มีแผลตรงนี้เราก็ผ้าเนี่ยกดไว้เหมือนเดิมเลยกดแล้วก็รัดให้แน่นรัดให้แน่นแบบรอบเมื่อกี้เลยครับก็คือการปฐมบาลปิดการห้ามเลือดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนนั้นอะเสียเลือดเยอะหรือว่าเสียเลือดน้อยถ้าคนเสียเลือดเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะมีอาการหน้าซีดเหงื่อออกตัวเย็นถ้าเป็นแบบนั้นอะเราก็จะต้องเอาออกซิเจนแสตในการวัดปลายนิ้วว่าเขาอะอุณหภูมิร่างกายเขามีเท่าไหร่ออกซิเจนแสตเขามีเท่าไหร่โอเคถ้าเกิดว่าเห็นแบบเขาแบบจะเกิดจะช็อกแบบเหงื่อออกตัวเย็นแบบนั่งแล้วแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ยโทรเรียกอาสาสมัครกู้ภัยแต่ในระหว่างที่เราโทรไปแจ้งเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอ่ะตำรวจเขาก็จะบอกเราให้แนะนำให้บอกตำรวจไปว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยครับตำรวจเขาก็จะได้แจ้งอาสาสมัครกู้ภัยเข้ามาเข้าช่วยเหลือครับแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเขาก็จะวัดออกซิเจนแซดแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบแซดดอบอาการแบบทุกอย่างไม่ค่อยโอเคเขาก็จะแจ้งร้องขอว่าศูนย์ว่าจะทำนู่นทำนี่กับผู้ป่วยนะผู้บาดเจ็บนะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะครับผมและนี่คือวิธีปฐมพยาบาลนะฮะในเรื่องของเคสหนักนิดนึงนะฮะเรื่องเกี่ยวกับของมีคมนั่นเองถ้าเกิดว่าเคสหนักจริงๆเนี่ยถ้าเลือดออกเยอะจริงๆเนี่ยสังเกตอันดับแรกเลยคือเขาจะเหงื่อออกร่างกายเขาเนี่ยจะเหงื่อออกและหน้าตาเขาจะเริ่มซีดเหงื่อออกปุ๊บตัวจะเริ่มเย็น
พราะว่าอาการคนเสียเลือดนะคะก็คือแบบหน้าจะซีดและเหงื่อออกตัวเย็นจะเวียนหัวด้วยเพราะว่าแบบเลือดไปเลี้ยงไม่พอแบบเสียเลือดออกไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็สังเกตเขาถามว่าอาการเป็นไงบ้างเขาโอ๊ยมึนหัวจ้างอะไรเงี้ยเลยเอาจับดูเฮ้ยเหงื่อออกและตัวเย็นและหน้าซีดและโทรเลยค่ะโทรให้อาสาสมัครกู้ภัยหน่วยงานต่างๆเข้าถึงที่จุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพราะว่าอาจจะมีสภาวะช็อกได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดคนเสียเลือดเยอะและนี่คือ2เคสนะฮะใช่ปฏิบัติให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนั่นเองก็ดูสถานการณ์หน้างานเอาว่ามันสมควรที่จะแบบนำส่งโรงพยาบาลไหมหรือว่าอาการเขาเป็นยังไงแต่ละคนคืออาการไม่เหมือนกันเราสังเกตง่ายๆคือถ้าคนเสียเลือดเยอะก็คือเหงื่อออกตัวเย็นหน้าซีดแต่ถ้าคนปกติถามตอบอะไรรู้เรื่องอะไรแบบนี้นำส่งโรงพยาบาลเองได้เลยค่ะบอกตำรวจแต่ส่วนใหญ่ตำรวจเขาจะให้รอก่อนให้รอก่อนเขาจะมาถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณเห็นว่าตำรวจถามแล้วแบบรอตำรวจแล้วบอกเนี่ยอาการเขาไม่ไหวแล้วตำรวจคือต้องไปส่งโรงพยาบาลน่ะต้องให้อาสาเข้ามาหรือว่าคุณแบบเฮ้ยรอไม่ไหวแล้วอะคือแย่แล้วอะอาสาก็ไม่มาตำรวจก็ไม่มาอุ้มนำส่งโรงพยาบาลได้เองได้เลยค่ะแล้วก็ปิดการห้ามเลือดไว้ให้เขาปิดห้ามไว้หรือว่าให้ญาติเนี่ยกดไว้เอามือแต่ถ้าเกิดแผลใหญ่เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้มือนะคะแนะนำให้ใช้ผ้าดีกว่าเพราะว่าผ้าเนี่ยมันจะวัดขนาดแผลได้มือเนี่ยใบมืออย่างมือครีมเล็กอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดแผลเขาใหญ่กว่ามือครีมอะอาจจะสกปรกด้วยแล้วแบบเราไปกดอย่างเงี้ยมือเราเนี่ยอาจจะทำให้เนื้อตรงนั้นมันช้ำได้เพราะว่าแบบมันสัมผัสเนื้อต่อเนื้อแนะนำให้เป็นผ้าแล้วก็กดดีกว่าครับผมครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมกันนะฮะขอบคุณเพื่อนร่วมโลกนะฮะที่ทำให้เรานะฮะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความรักต่อกันนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะฮะยิ้มให้กันดีกว่านะครับมีสติมากๆอย่าประมาทกันแล้วกันนะฮะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดนะฮะวันนี้เป็นไปแล้วนะฮะสำหรับพวกเราผมพังชนพันธ์แล้วก็น้องคิมลาลิดาค่ะจากอาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะฮะต้องรอติดตามชมครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมคะเราก็ได้ดูละครสั้นเกี่ยวกับเรื่องของมีคมแล้วและเราก็ได้รับความรู้จากคุณหมอนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเราก็ได้เห็นภาพนะคะในการสาธิตการช่วยเหลือนะคะจากพี่พังและน้องคลีนนั่นเองและต่อไปเราจะมีรายการดีๆสาระน่ารู้ไม่ให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ